เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยได้จัดงาน84พรรษาปวงประชาเปรมปรีขอถวายความดีให้พ่อไทยคอมมูนิตี้อวอร์ดส์ไนท์ณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่โอแฮร์เมืองชิคาโกเมื่อวันเสาร์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาคืนนี้เป็นคืนพิเศษเพราะเป็นปี84พรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวเราก็เลยจัดงานเพื่อเชิดไทยความดีธีมของเราก็คือ84พรรษาปวงประชาเปรมปรีเชิดไทยความดีทำความดีให้พ่อหลวงโดยการแจกอวอร์ดกับคนไทยที่นี่84คนเพื่อเป็นการเทิดทูนของท่านค่ะสำหรับการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคนไทยที่มาตั้งรกรากอยู่ในแถบมหานครชิคาโกและมลรัฐใกล้เคียงที่ได้ทำความดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น84ท่านด้วยกันทางสมาคมไทยอยากจะให้บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับน้องๆหรือซึ่งได้เป็นเจเนอเรชั่นแล้วก็เป็นเกียรติท่านและองค์ประกูลนะคะโลกเกียรติคุณที่ทำการมอบให้กับทั้ง84ท่านนั้นจำแนกออกเป็น6ประเภทด้วยกันคือประเภทแรกสำหรับอดีตนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยประเภทที่2มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยมาเป็นเวลานานประเภทที่3สำหรับคนไทยระดับบริหารที่ทำคุณประโยชน์ให้ชุมชนไทยประเภทที่4มอบให้แก่นักธุรกิจที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนไทยประเภทที่5มอบให้แก่เยาวชนไทยเพื่อชุมชนไทยในอนาคตและประเภทสุดท้ายสำหรับคณะกรรมการที่ทำงานให้กับสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ถึง2554ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในค่ำคืนนี้ที่มีความคิดริเริ่มที่จะจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูคนไทยที่ได้ทำความดีทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทยสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510โดยมีนายกสมาคมจนถึงปัจจุบัน24ท่านด้วยกันวัตถุประสงค์เพื่อจะได้พบปะสังสรรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเลือกวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันจัดงานประจำปีนายกสมาคมคนปัจจุบันคือคุณวรภาคงศรีผู้ซึ่งได้เปิดศูนย์สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยได้สำเร็จโดยได้รับความอุปถัมภ์จากสถานกงสุลใหญ่ประจำนครชิคาโกโดยคุณณรงค์ สสิธรและคุณจำนงลิ้มปิจเจริญมอบสถานที่ให้ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆของสมาคมผลงานสำคัญอีกประการหนึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนไทยที่ให้การบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพนะฮะแล้วรวมไปถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยซึ่งเป็นถือเป็นครั้งแรกที่ชุมชนไทยในนครชิคาโกเนี่ยมีศูนย์บริการชุมชนไทยมีหลักแหล่งมีที่ทำงานมีออฟฟิศสเปซแล้วก็มีคนมาทำงานนะฮะคอยรับโทรศัพท์เพื่อจะให้ความปรึกษาหารือกับพี่น้องชุมชนไทยรวมทั้งเป็นที่จัดกิจกรรมการประชุมของชุมชนไทยในวาระต่างๆด้วยนะครับ